สวัสดีค่ะอาจารย์ชนัฏฐาพลอยเริ่มแสงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสำหรับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะ1ใน5ที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็เป็นคณะ1ใน3ของคณะเภสัชศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลักสูตรทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่ป.ตรีนะคะป.โทแล้วก็ป.เอกเรียกว่าเป็น inclusive society หมายความว่าให้ทุกคนเข้าถึงได้ประตูเปิดหลายทางเรียกว่ามีการระบายอากาศที่ดีมีพื้นที่ที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ร่วมกันนอกจากการเรียนในห้องเรียนจะเน้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายใจในการอยู่อาศัยนะคะจะรู้สึกเหมือนว่าอยู่ที่บ้านเลยทีเดียวชั้น1เนี่ยก็จะเป็นที่ทำกิจกรรมเป็นที่ทำงานของสำนักงานบุคลากรแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ด้วยชั้น2ของเราก็จะเป็นห้องปฏิบัติการห้องผลิตยาห้องทำวิจัยห้องแลบของเราค่ะเป็นห้องแลบมาตรฐานESPELนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับประเทศชั้น3ก็จะมีห้องเรียนค่ะห้องคอมพิวเตอร์ค่ะห้องอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์จะอยู่ร่วมกันเป็นแบบโซนนะคะใน1ซอยเราเรียกว่าเป็นซอยทั้งหมด5ซอยนะคะอาจารย์ก็อยู่ร่วมกันเป็นแบบครอบครัวชั้น4ก็เป็นห้องเรียนทั้งหมดเลยค่ะเป็นห้องที่ได้มาตรฐานค่ะแล้วก็เป็นห้องสมาร์ทคลาสรูมด้วยการที่เป็น inclusive society เรียกว่าเป็นตึกที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับคนเข้าถึงได้จะมีทางลาดให้สำหรับคนพิการเข้าถึงมีห้องน้ำคนพิการจะมีห้องสำหรับชมรมพุทธศาสนานะคะจะมีห้องละหมาดสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเช่นเดียวกันที่จริงเรามีมอตโต้นะคะชื่อว่าหัวใจรับใช้ชุมชนนะคะเราอยากให้เด็กของเรามีจิตใจที่อ่อนโยนเด็กๆของเราจะได้ฝึกหลายอย่างนะคะฝึกลงชุมชนจะได้มีหัวใจในการดูแลคนอื่นฝึกที่ร้านยาของเรานะคะร้านยามหาวิทยาลัยจะได้ฝึกทำงานปฏิบัติจริงนะคะแล้วมีโรงงานฟาร์มแคร์ด้วยเพื่อให้เด็กของเราจะได้รู้ว่าเมื่อปลูกพืชสมุนไพรขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไงเห็นของจริงเท่านั้นค่ะถึงจะมีหัวใจในการที่จะเข้าใจเราจึงเรียกว่าเป็นหัวใจรับใช้ชุมชนค่ะอยากจะให้เกิดความมั่นใจสำหรับผู้ที่เข้ามาคณะค่ะว่าท่านจะได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงในการใช้ชีวิตที่นี่นะคะแล้วก็อยู่แบบที่นี่เหมือนเป็นที่บ้านของท่านเลยค่ะ